มีกรณีของผู้เสียหายที่ถูกยักยอกเงินค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่1งวดวันที่16เมษายนที่ผ่านมาไปแจ้งความกับตำรวจปราบปรามให้ดำเนินคดีกับคนสนิทที่นำสลากไปขึ้นรางวัลค่ะนางเรวดีหาแก้วและนางวิไลพรซึ่งเป็นผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีกับนางสุดารัตน์หลังจากนำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลของผู้เสียหายส่วนหนึ่งไปขึ้นเงินค่ะผู้เสียหายบอกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลนั้นตัวเองพร้อมด้วยนางวิไลพรและนางสุดารัตน์ได้รวมเงินกันซื้อทั้งหมด5ใบโดยนางเรวดีเป็นคนเลือกตัวเลขแล้วก็จ่ายเงินแต่ด้วยความสนิทสนมกันจึงให้นางสุดารัตน์เก็บเอาไว้จากนั้นก็พบว่าถูกรางวัลที่1 5ใบรวมเป็นเงิน30ล้านบาทงวดวันที่16เมษายนที่ผ่านมาเมื่อทวงถามไปยังนางสุดารัตน์กลับถูกปฏิเสธค่ะว่าไม่ได้ซื้อมาทั้งนั้นที่ซื้อมาเขาก็บอกว่าไม่ซื้อไม่ได้ซื้อมานะจำได้ว่าไม่ได้ซื้อเขาบอกอย่างนี้เราก็บอกจะไม่ได้ซื้อได้ยังไงเพราะเราซื้อมาด้วยกันเขาบอกไม่ได้ซื้ออ้างว่าไม่ได้ซื้ออย่างเดียวนี่เป็นของเรานี่ทรัพย์สินประมาณเท่าไหร่ครับที่ต้องได้ประมาณ12ล้านนะคะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่เข้ามาช่วยเหลือผู้เสียหายค่ะเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเพราะว่านางสุดารัตน์ว่าจ้างให้ชาวบ้านในหลายจังหวัดนำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ได้ทยอยขึ้นทีละใบเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยหลังแจ้งความยังขอให้ตำรวจโอนคดีจากสถานีตำรวจนครบาลประเวศมาให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเป็นผู้ดำเนินการต่อเนื่องจากเกรงว่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังจากมีการออกหมายเรียกนางสุดารัตน์2ครั้งแต่ว่ายังไม่มีการออกหมายจับค่ะ